โดยก่อนการลงคะแนนที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทั้ง4คนที่ลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็คือนายอภิรักษ์โกษโยธินนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและนายกรจาติกวณิชแสดงวิสัยทัศน์คนละ15นาทีจากนั้นได้เปิดให้มีการลงคะแนนโดยองค์ประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด309คนแต่ว่าเมื่อวานนี้มาประชุมกัน291คนไม่ได้มาร่วมประชุม18คนนะคะสำหรับการแบ่งสัดส่วนลงคะแนนมี2ส่วนค่ะคือส่วนแรกร้อยละ70เป็นคะแนนของส.ส.ใหม่จำนวน52คนและอีกร้อยละ30เป็นคะแนนของอดีตส.ส.อดีตกรรมการบริหารพรรคและประธานสาขาเป็นต้นนะคะซึ่งในการลงคะแนนมีการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของกกต.มาประมวลผลด้วยแต่ว่าปรากฏว่าในรอบแรกที่ลงคะแนนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของกกต.มีปัญหาทำให้ต้องลงคะแนนใหม่อีกรอบหนึ่งช่วงแรกก็สะดุดกันไปบ้างนะคะแต่ว่าหลังเสร็จสิ้นจากการลงคะแนนนะคะผลก็ปรากฏว่าการลงคะแนนเสียงจากส.ส. 52คนในสัดส่วนร้อยละ70ทำให้นายจุรินทร์ได้รับเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือ25คะแนนตามมาด้วยนายพีรพันธ์20คะแนนนายกร5คะแนนและนายอภิรักษ์2คะแนนค่ะส่วนคะแนนจากสัดส่วนร้อยละ30นายจุรินทร์ก็ยังคงได้อันดับหนึ่งนะด้วยคะแนน135คะแนนส่วนนายพิรพันธ์ได้ไป82คะแนนคุณกรได้ไป14คะแนนและคุณอภิรักษ์ได้ไป8คะแนนค่ะทำให้เมื่อนับรวมคะแนนอย่างเป็นทางการแล้วนายจุรินทร์ได้รับชัยชนะด้วยคะแนน160เสียงเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่8ด้วยแรงสนับสนุนทั้งจากสมาชิกและอดีตส.ส.และส.ส.ใหม่ในการเลือกตั้งปี2562ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะฮะนี่หลังจากที่คุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคก็จะเห็นว่ามีสมาชิกพรรคเข้ามาแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้มาถ่ายรูปด้วยจนกระทั่งมีจังหวะหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณจุรินทร์เนี่ยปลีกตัวยืนสงบนิ่งหันหน้าเข้าหากำแพงห้องประชุมเนี่ยฮะยืนนิ่งอยู่เพียงลำพังเป็นเวลาสักพักหนึ่งเลยนะฮะคาดว่าน่าจะเก็บอาการตื้นตันอ่ะนักข่าวรายงานว่ามีเสียงเหมือนแบบซึดด้วยนะฮะน่าจะมีอาการน้ำตาไหลนะด้วยความยินดีก่อนที่จะหันกลับมาพบปะกับผู้ที่มาแสดงความยินดีนะครับคุณจุรินทร์ก็กล่าวขอบคุณผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคทั้ง3คนที่ช่วยให้ประชาธิปไตยในพรรคประชาธิปัตย์นั้นสมบูรณ์แบบแล้วก็ขอบคุณสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ผ่านมาให้โอกาสตนได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานด้วยกันตลอดระยะเวลา33ปีที่ผ่านมาครับและในฐานะหัวหน้าพรรคก็ขอให้ทุกคนร่วมกันเสียสละกำลังกายสติปัญญาและกำลังความคิดเพื่อร่วมมือร่วมใจจับมือทำให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและนับจากนี้ต่อไปพรรคประชาธิปัตย์จะก้าวเดินไปสู่อุดมการณ์ที่ทันสมัยลองไปฟังเสียงคุณจุรินทร์ดูครับในรอบ73ปีของพรรคประชาธิปัตย์ผมเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองยาวนานที่สุดอย่างน้อยถึง33ปีแต่อีกด้านกำลังบอกกับเราทุกคนว่าขอเพียงเราอดทนมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละเพื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมให้โอกาสเราเสมอนับจากนี้ต่อไปประชาธิปัตย์จะก้าวจากยุคอุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยนที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามยิ่งใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาภายใต้การนำของท่านชวนท่านบัญญัติและท่านอภิสิทธิ์เราจะร่วมมือร่วมใจกันก้าวเดินไปสู่ยุคอุดมการณ์ทันสมัยด้วยกัน
ก็ถือว่าได้คะแนนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลที่มีโปรไฟล์ดีเลยทีเดียวเป็นรัฐมนตรี5กระทรวงเป็นส.ส.11สมัยนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่สมาชิกพรรคเลือกก็คงจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ในการทำงานซึ่งคุณจุรินทร์มองว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งนโยบายวิสัยทัศน์ระบบการบริหารแต่สิ่งที่จะยังคงต้องยึดมั่นก็คืออุดมการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์และทำงานเพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมย้ำว่าเมื่อได้เป็นหัวหน้าพรรคก็พร้อมทำงานร่วมกับทุกคนเพื่อนำพาพรรคประชาธิปัตย์กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อถามถึงจุดยืนเรื่องของการร่วมจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้คุณจุรินทร์บอกว่ายังไม่ได้มีการพิจารณายังไม่ทราบยังไม่มีมติยังไม่ถึงเวลาต่อโอเคทุกพรรคก็จับตามองอยู่นี่แหละนะฮะเมื่อวานนี้รอคำตอบนี้แหละแต่ก็ต้องรอต่อไปก่อนนะครับ